ู้ชมยังมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนบอกว่าสะเทือนใจเหลือเกินปนความน่ารักแล้วก็ได้เห็นความรักระหว่างเด็กน้อย9ขวบกับแมวที่เขาเลี้ยงคุณผู้ชมภาพที่เห็นต่อไปนี้นะคะจะเป็นภาพที่เป็นแมวสีส้มเด็ก9ขวบค่ะอุ้มแมวสีส้มที่ตัวเองรักและเลี้ยงหนีออกจากบ้านเพราะปัญหาครอบครัวเรื่องนี้สะเทือนใจกับใครหลายๆคนที่ได้อ่านเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือน้องคุณชัยวัฒน์อ่ำสกุลประธานอปพรของบางนาที่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะเขาไปช่วยเหลือเพลิงไหม้ย่านบางนาตราดระหว่างเดินทางกลับมาพบเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าปากซอยบางนาตราด3แล้วก็มีถุงพลาสติกใสๆอะค่ะเป็นแมวอยู่ด้านใน1ตัวเป็นแมวส้มดูหน้าตาแป๊วอย่างเงี้ยน่ารักเลยทีดูแมวตัวนี้ล่ะค่ะอยู่กับน้อง9ขวบมีกระเป๋าใส่น้ำมีน้ำดื่มมาด้วยเบื้องต้นเด็กมีบาดแผลถลอกตามร่างกายคุณชัยวัฒน์เล่าให้ฟังนะคะไม่แน่ใจว่าน้องเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือพอสอบถามน้องชื่อน้องพีทค่ะนี่หลังจากนั้นทางพี่ชัยวัฒน์ก็คือพอรู้เรื่องรู้ราวแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมน้องไม่อยากกลับเข้าบ้านถ้ากลับเข้าไปในบ้านพ่อแม่จะตีหนูถ้าลุงเอาหนูไปส่งบ้านพ่อแม่ก็ตีหนูอีกแมวนี้เป็นของหนูหนูรักหนูเลยเลี้ยงเอามาด้วยจริงๆมี2ตัวอีกตัวมันอ้วนอุ้มมาไม่ไหวเอามาได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวใส่ถุงมาโดยเฉพาะแมวของน้องตัวนี้นะคะก็นิ่งมากเชื่องไม่กัดเลยแมว9ขวบแล้วอะพันธุ์ไทยเป็นแมวสีส้มขาวลำตัวอวบอ้วนด้วยนะคะเนี่ยแล้วน้องใส่ถุงมาอย่างเงี้ยแบกมาตัวเดียวเดินหนีออกจากบ้านแล้วโชคดีที่ทางด้านของพี่ชัยวัฒน์ค่ะประสานตำรวจสน.บางนานำตัวเด็กไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนและระหว่างทางบอกว่าน้องพีทหลับตลอดทางเลยแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียหลังจากนั้นนะคะมีการประสานค่ะยายของเด็กให้มารับตัวกลับไปแล้วก็ทราบเหตุผลตอนหลังว่าพ่อแม่เขาทะเลาะกันนะคะแล้วน้องตกใจก็เลยอุ้มแมวที่ตัวเองรักจริงๆรัก2ตัวแหละแต่อุ้มมาได้ตัวเดียวหนีออกจากบ้านมาค่ะโอ้ยแล้วดูดิใช่นี่เป็นภาพที่หลายคนสะเทือนใจนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เปราะบางภายในครอบครัวต้องขอบคุณพี่ชัยวัฒน์พักฟังเสียงพี่ชัยวัฒน์หน่อยค่ะเราเห็นเขาที่เราจอดสงสารเขากลัวว่าถ้าเราไปเนี่ยเดี๋ยวเผื่อใครคนที่เขาแบบชอบเอาเด็กไปตักกันนะครับไปขอทานเนี่ยแต่เด็กนั่งสารร้องไห้ครับแมวไม่ดิ้นนะเชื่องเขาในกระเป๋าเขาอุ้มก็แต่ดูเขารักแมวมากแล้วเขาก็เป็นของเขาเขาเป็นของเขาแต่กระเป๋ายังมาดีแล้วนะครับยายถ้าอย่างนี้ไม่เจอแต่มาเจอเด็กต้องหนีจากบ้านนะครับอันนี้มีแต่เงี้ยพอเราดูแล้วเด็กมันโดนตีทั้งตัวแล้วทั้งหลังทั้งไหล่นะร้อยไม่เป็นเสื้อครับแต่นั่งสารนะเด็กผิวพรรณดีเป็นยังไงเด็กผิวพรรณดีทำไมพ่อแม่ตีเขาร้องไห้อะแต่พอเราพูดถึงพ่อแม่เขาจะร้องไห้คุณผู้ชมรู้ไหมคะเรื่องราวนี้ถูกแชร์เอาไว้ในเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจทาสแมวนั่นแหละที่เขารักแมวเหมือนเขาก็โพสต์เรื่องราวนี้เขาบอกว่าชาวโซเชียลโดยเฉพาะสมาชิกทาสแมวให้ความสนใจเป็นอย่างมากทุกคนก็เข้าใจนะคะว่าการที่เด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เรื่องที่ควรแต่มันเต็มไปด้วยอันตรายแต่อีกมุมนึงคือน่าสะเทือนใจคือปัญหาครอบครัวที่เด็กคนนี้ต้องเผชิญแต่อีกมุมนึงเราเห็นความอ่อนโยนของน้องที่น้องรู้สึกว่าน้องไม่อยู่แล้วกับพ่อกับแม่ขอออกจากบ้านมาเอาแมวเหมียวที่ตัวเองไว้ใจที่ตัวเองรักออกมาด้วยแล้วก็อยากจะไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดน้องปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผบ.เข้าไปดูแลเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจน้องค่ะ